รงเรียนจิตรลดาเมื่อแรกตั้งถือกำเนิดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีสถานศึกษาสำหรับพระราชโอรสพระราชธิดาและบุตรหลานข้าราชบริพารแต่ด้วยพระเมตตาต่อประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคารถาวรขึ้นพร้อมทั้งพระราชทานนามว่าโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2500เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนพร้อมพระราชทานอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนด้วย2มือของพ่อนี้เด็กและเยาวชนทั่วไปจึงมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น